พ่วทท่วนหน้าข่าวร้ายหลังหยุดยาวราคาน้ำมันขึ้นแบบจุกๆุวันที่2สิงหาคม2566สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ประกาศปรับราคาขายปลีกกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลขึ้น60สตางค์ต่อลิตรมีผลวันที่3สิงหาคม2566เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปส่งผลให้เบนซินอยู่ที่46.74บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์95อยู่ที่38.95บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91อยู่ที่38.68บาทต่อลิตร E20 อยู่ที่36.64บาทต่อลิตร E85 อยู่ที่37.09บาทต่อลิตรพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่43.54บาทต่อลิตรและพรีเมียมดีเซล B7 อยู่ที่41.04บาทต่อลิตร ขณะที่ดีเซน B7 คงเดิมอยู่ที่31.94บาทต่อลิตรดีเซน B10 อยู่ที่31.94บาทต่อลิตรดีเซน B20 อยู่ที่31.94บาทต่อลิตรโดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร